นึกว่าจะไม่มาซะแล้วเห็นแม่บอกว่าเธออยากจะคุยที่ออฟฟิศแต่ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทํามันวุ่นวายไปหน่อยแค่เซ็นใบหย่าจะต้องคุยอะไรนักหนาฉันก็เลยพาเจ้าหน้าที่มาด้วยจะได้เซ็นใบหย่าวันนี้ให้จบไปไม่ต้องยืดเยื้อหลายวันคุณผิดสัญญากับฉันนะคุณบอกว่าจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกเรื่องของปูนมันไม่เกี่ยวหรอกนะวันนี้มันคือเรื่องของเราสองคนทำไมมันจะไม่เกี่ยวคะในเมื่อเขาทำให้เราเป็นแบบนี้ถ้ามันไม่มีผู้หญิงคนนี้อะไรมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แม่คุณก็บอกไปเลยสิคะว่าคุณรักฉันอยากแต่งงานกับฉันจริงเหรอคะที่ฉันเคยคุยกับผู้หญิงคนนี้มามันไม่เห็นมีอะไรน่าแต่งงานสักนิดอีนิดเอ๊ะคุณอยู่เฉยๆได้ไหมผมขอร้องเห็นไหมคะคุณเนี่ยเหรอจะรักผู้หญิงแบบนี้คุณแน่ใจเหรอคะคุณอาจจะแค่หลงเขาก็ได้อะไม่ว่าผมจะรู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยแต่เรื่องระหว่างเราสองคนเนี่ยมันจบลงแล้วนะใช่ไหมฉันฟ้องคุณได้จะทำอะไรให้วุ่นวายอีกฮะถ้าคุณจะฟ้องก็ฟ้องได้เลยฉันก็ถามไปอย่างนั้นแล้วค่ะฉันรู้ว่าช่วงนี้บริษัทคุณไม่ค่อยดีฉันคงไม่ทำแบบนั้นหรอกผมก็เชื่อว่าคุณคงไม่ทำคุณอยากได้ใบหย่าจากฉันมากใช่ไหมใช่ฉันอยากได้มากแกจะได้ออกจากชีวิตของเราสองคนสักทีไงแล้วลูกล่ะลูกให้อยู่กับคุณไปเถอะฉันยอมเซ็นใบหย่ากับคุณก็ได้แต่ฉันมีเงื่อนไขฉันต้องการค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ 20,000 ได้ไหมคะค่าเลี้ยงดูลูกเดือนละ 20,000 บาทก็แค่เงินเดือนละ 20,000 ยากจนมากนักหรือไงฮะได้ไหมคะผมไม่มีปัญหาหรอกอยากได้ก็เอาไปสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณมากนะที่ไม่ฟ้องหย่าผมอ่ะขอบคุณค่ะตกลงฉันยอมหย่าคุณคุณศิรินทร์นะครับแต่คุณแน่ใจเหรอคะเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานคุณแน่ใจว่าคุณอยากแต่งงานกับฉันเหรอคะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะครับเวลามันไม่สำคัญหรอกเพราะตั้งแต่ผมรู้จักคุณครั้งแรกผมก็รู้แล้วว่าผมอยากจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตThank you.
ีการหย่าก็ได้เสร็จเรียบร้อยลงแล้วนะครับก็ใบสำคัญการหย่าเนี่ยผมขอมอบให้คุณสิรินไว้ฉบับหนึ่งนะครับแล้วฉบับหนึ่งนี้เป็นของคุณทิติภูมิครับยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาวมันหนาว